ก็เป็นแบบนี้ครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาเพื่อเล่นเกมให้ขึ้นหลังนะครับเป็นการแข่งขันเดินเล็กเสียต่อนะครับหลังก็ออกหลังไปนะครับจบยุคตั้งแต่ขึ้นมานะครับของเอเลี่ยนนะครับที่ออกโลกนะฮะหลังจากนี้ว่ายังไม่เคยเจอกันอยู่แล้วนะครับของสกิลลิ่งเล่นอยู่สนามวิทยุบางบอนนะครับในศึกดีทั้งสองครับส่วนทางด้านของเอเลี่ยนนี่เล่นรายการเล่นครอบครัวครับที่สนามวิทยุบางแวกครับลงในพื้นหินนะครับแล้วรายการไปนะครับแล้วก็รายการเดียร์มาเจอกันรอบแรกในฟุตบอล FA ครับในจังหวะนี้ก็ได้ลูกฟาวล์ครับตีที่ระดับเอเลี่ยนจะเป็นบทกลางจังหวะนะฮะบอลข้ามแดนครับรอความพยายามจะพิจารณาผู้ตัดสินครับครับตีที่ช่วงต้นเกมครับทางด้านของเอเลี่ยนครับไหลติดกระจอมเท้าหนักกระทำทีมครับพยายามเรียกมาสองคนครับดูจังหวะตีที่กระปรี้กระปร่ำตกเลยครับแล้วมั่งแต่ไม่เข้ากรอบครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สามครับสกิลลิ่งครับตัวที่สามเป็นเซเลตดูนี่เป็นเอเลี่ยนกับสกิลลิ่งครับตัวที่สี่นี่เป็นนะครับโนเน่นะครับแต่เป็นแบบหวานเจ๋งนะครับตัวที่ยันหลังแล้วครับตามที่ใจสวัสดีผู้ชายครับ สายแล้วจังหวะนี้โดดเบียดแต่ด้านหลังครับจังหวะสดยิงนะฮะโดนทำลายเสียจังหวะนะครับแต่ด้านหลังโดนยังได้ฟาวล์ครับได้ฟาวล์เป็นลูกฟรีคิกครับท่านผู้ชมเอเลี่ยนครับโอ้โหนี่ครับเป็นลูกที่ม้วนสาวประตูต้องเราไม่ต้องการกับรูปแบบนี้ครับขนาดกำแพงและบอลเปลี่ยนทางครับเปลี่ยนทิศทางนิดนึงครับมาไม่ทันครับเอาแล้วเอเลี่ยนครับได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับจากลูกฟรีคิกเลยครับเอาตรงนี้ครับ กลับได้เปรียบครับเป็นทางของเอเลี่ยนครับได้เปรียบเรื่องของสกอร์ครับนำที่สองหนึ่งนะฮะเราจะดูอีกครับดูวิบ้าเอเลี่ยนก็ขึ้นแรกก็เอเลี่ยนยังเข้าสู่ขั้นตอนช่วงต้นเกมแบบนี้ครับเป็นหน้าที่ของสกิลลิ่งแล้วนะต้องเปิดเกมลุกแล้วครับแค่ติดที่ทำให้เปลี่ยนหมดครับ ต้องเปิดเกมยุคครับบอลนักเดียวครับแพ้ตกรอบนะครับบอลแต่แบบน็อกเอาท์นะฮะจังหว่าที่ชนะในรายการนี้ครับที่จะได้แชมป์ครับชนะประวัติเซนเต็มครับต้นชนะมาทุกทีมเลยนะฮะตัดการคว้าแชมป์รายการนี้ครับรอบแรกเข้านำนะฮะนี่คือรอบแรกครับก็ตามที่สองทีมครับแล้วลุยมาแล้วก็ได้ของสักกิตาลีครับยกบอลมาดูกล้าจับบอลถิ่นก่อนครับไหลมาด้านซ้ายจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเจ้ากล้า กล้าสวัสดีครับยังพอบอลอยู่ครับสุนทรีโอ้ตัดใต้จังหวะนี้ครับลูกพ่อเป็นแผลเลยครับขาจะแทกเข้ามาแต่มาแล้วก็จะเอาเงินไปแล้วก็สังหารสาวประตูครับออกมาจะไปได้ครับแล้วนี่ยังไปชนครับส่งลูกสาวดูเจ็บครับตัวการกันก่อนครับจังหวะที่เจ็บคือผู้ให้สาวประตูก็เป็นนายเกียรติต้องหยุดก่อนครับโอ้โหนี่ครับเบรกไม่อยู่ครับ จากยาวแล้วผู้สาวดูออกมารับถุงบอลก่อนครับแล้วก็เหยียบแล้วก็ป้องกันนะครับแท่งแอ็กซ์สวมนะครับเหยียบมีสำหรับแท่งนะครับดูตัวเล่นต่อได้ครับนะครับทางด้านของเอเลี่ยนครับมีการต้องทุบคืนให้ครับเป็นสปิริตนะฮะอยู่ยาวแล้วก็ทุบคืนครับสามเกมก็ตั้งแต่ที่การชนะก่อนสักกิจการหนึ่งครับประตูเดียวก็มีครับลุ้นเพื่อตีเสมอครับลุยมา เป็นยังไงครับตอนนี้ต้องฝากตลอดที่ต่อใจนะครับคุณแนวแล้วก็จะเอาอยู่ไหมว่าบอลบอลอยู่แต่กลางอุ้มอุ้มอุ้มซัดตรงนี้ติดล็อกครับคงไว้มองดูแต่เห็นไม่มีเลยครับเพื่อนผมเช็คยังได้ไปครับพิจารณ์ย้อนกลับมาตั้งแต่ที่ให้สาวดูสาวดูของสักกิจการหลุดเย็บให้ไว้ซ้ายขึ้นมาทางซ้ายมีให้ไม่หาเย็บให้ไม่ดี
เอเลี่ยนตัดได้ครับสวนแบบยังไงไม่สวนแล้วยิงใจเลยครับแล้วไม่ตรงกรอบครับนี่ครับไม่ตรงกรอบครับแต่วิสาสุรัตน์นี่น่าคิดเลยครับสายขาดเข้าทลายนะฮะไม่ตรงกรอบก็พุ่งเลยครับพลิกนะครับคนพลิกครับทำไงได้ก็คนพลิกครับเป็นการสายจังหวะเลยโดนขวาไม่ฟาวไม่ฟาวตีพลิกแบบนะฮะชนะได้ครับนี่ครับตาพื้นจริงเลยครับแล้วเสียตัวครับสองตุ้มครับเสร็จต้นลงมาครับเสร็จต้นต้องครับตุ้มแฝงครับยืนไม่แยกไม่ออกเลยนะเป็นตุ้มแฝงเลยนะบริบิฝันโค้งนิดตุ้มจนใจกล้าการและออกหลังครับเตะลูกตาเตะขึ้นมาครับเอเลี่ยนทีมจากรอบโลกนะฮะเอเลี่ยนเจอกับพรีเดเตอร์เนี่ยตอนนี้ไม่เจอแล้วเจอกับสกุลตาลิงเลยเอเลี่ยนไม่ขอเปลี่ยนตัวนะฮะเปลี่ยนตัวแล้วก็เปลี่ยนเดียวแล้วไปครับเอเลี่ยนเดินเลยเดินเลยสุดท้ายปล่อยตาอยากให้เจ้าซักครับเจ้าซักเจ้าซักไม่ห่างก็เป็น 2-2 ครับคุณด้านซ้ายครับกฤตาลิงแต่ข้าเข้ามายังไงก็ไหวเปิดเข้าลูกลายังได้อยู่ครับต้มถึงไปต้มไม่เป็นไรเสียทุกท่านเลยครับอินเดียดีขึ้นตอนนี้เราเป็นเจ้าของบริเวณจะตามที่2ประตูครับแล้วเจ้าแจ็คข้างด้านซ้ายแล้วเกี่ยวได้ครับปล่อยมาให้มาทางซ้ายเราใกล้ทางแล้วต้องหาบอลสองข้างไปสอบแล้วจะวางบอลพุ่งกับทางของสติสติลิงครับโอ้สวยนะครับเป็นใหม่ครับสติสติลิงหาจอดที่ทางซ้ายครับเอาซ้ายจอดต้องหาต้องหาครับโดยตัวสติสติลิงข้างครับใครพุ่งอยู่ครับสติสติลิงจอดทางซ้ายแล้วจอดต้องมาวางและใช้ตัวบังและจะใช้ที่หน้าแล้วยังไงทุกอยู่ครับเป็นบอลของที่ต้องยิงต่อไปแล้วเราจะทุกใจครับติดแต่มาตรงกลางลูกนี้ยังไงเคลียร์ขึ้นมาแล้วปล่อยข้าวิ่งทุกครับทีนี้ต้องขวาแต่แล้วยังไงเอาจะได้ครับเตะเข้าไปมาเปิดมาเข้าซ้ายไปซ้ายลูกนี้ไม่เข้าก่อนแล้วคือดีกว่าเอาเปล่าครับซ้ายจังหันนะหาวิ่งมาเอเลี่ยนเอเลี่ยนให้บอลซ้ายแต่ใครจะลงไม่ห่างยับดักสวยยับกระตุ้นตีเอ้าแล้วให้ไม่ดีจังหวะนี้ตัดได้ครับเอเลี่ยนเอเลี่ยนคือมาเจ้าจักจักให้ยาวที่สี่ข้อหนึ่งสองมาหนึ่งสองเจ้าจักไอ้จริงดูดิเอ้าแล้วไม่อยู่แล้วจริงตัวแล้วกระชอกครับแล้วต้องเคลียร์พลาดกระตุ้นตีแล้วโอ้โหอ้าวสาวสวยคิดจริงๆครับหาช่วงขวายิงจังหวะยิงขนาดนี้แล้วก็หาที่เราดูยังได้ครับอาลักษณ์ให้กองหลังครับเล่นเพื่อนซ้ายสินตลิงไทยาคารานเช่นยับบางยับหลังไม่เตะยับนี่ยับคิดแล้วโดนกอดยับหน้ายับมือยับเดี๋ยวเอาไว้เลยครับจังหวะนี้ครับตอนที่เตะจะเป็นฟรีคิกชนะของสกิตาลิงครับบอลทับดังครับลูกหวีดครับลูกหวีดฟรีคิกลุ้นประตูตีเสมอนะฮะทางด้านของสกิตาลิงไทยบาลูกสู่ครับยิงติดล็อกโอ้โหจังหวะนี้มีเฮลเซ่ครับเอ้าแล้วซ้ำไม่เข้าครับมีเฮลเซ่ครับโอ้เหยียบโดนตรงไหนไม่โดนครับโดนจุดศูนย์รวมความบันเทิงครับโอ้โหหน้าเขียวเลยครับหาคู่เพื่อนเพื่อนเองครับโอ้นี่ครับจุดนี้ครับเป็นสิ่งจุดต้องห้ามครับจุดศูนย์รวมความบันเทิงครับกับใบหน้านะฮะสองจุดนี้นะฮะที่นักบอกมาครับใบหน้าที่เอาไว้หล่อครับเอาไว้จีบหญิงนะฮะส่วนจุดศูนย์รวมความบันเทิงที่เอาไว้ตามงานนะครับที่นักบอกมานะฮะถ่ายแล้วดีครับโอเคแล้วที่ได้แล้วโอ้โหผมว่าออกมากครับ
ต้องคุณอยู่ให้กับเขาเลยต้องแบบเดี๋ยวบอกดูแค่ไหนของจีบีแล้วปังจ่ายลุ้นหลังไปไปแล้วต่อครับเอาเป็นลูกบอลหลังแล้วก็ลูกตั้งเตะที่หมายจะได้ของเด็กเนี่ยครับตอนนี้เวลาในสนามเหลืออยู่9นาที10เศษนะครับผู้ต่อไปก็เป็นผู้ชายรอได้เลยนะฮะผู้ต่อไปซึ่งเป็นผู้สุดท้ายแล้วนะเป็นการเจอระหว่างโนเมนนะโนเมนเจอกับท่านของหวานเย็นนะครับโนเมนตัวหวานเย็นนะครับผู้ชายรอได้ตอนนี้ที่หลังนะเหลืออยู่9นาที10เศษนะฮะสกอร์เอเลียนกับเอเลียนนำสกิลิงอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับยอมบอกยาวเข้าใส่ครับสกิลิงต่อแทนยังเหมือนได้ครับนี่ครับตัวสูงที่กระโดดครับเตะตามการทีมนะครับตัวกระไทยตัวครับเสียชิ้นให้กับทางของสกิลิงครับต้องรีบแล้วครับสกิลิงเข้ามาเจ้าตัดแบบไม่ห่างครับตัวนี้มาตอนที่กองหลังครับตัดใส่ใส่กองขึ้นตามครับทีเดียวดังครับดังทางด้านซ้ายมาครับโอ้โหยังสิบเกมไม่ได้ครับต่อตั้งกันใหม่ครับสกิตาลีอยากไกลแล้วนะลงบุญแล้วนะไกลแบบมากไกลเลยก่อนขึ้นก็เปลี่ยนบอลยังได้ครับเท่ากับสกิตเตอร์อีกสิบเกมตกลางแย่มากแต่แล้วโดนเข้าชาร์จตัวเองสี่กิ๊กครับเท่ากับสกิตเตอร์อีกครับโอ้สี่กิ๊กนะฮะดูปีเสมอครับยิงลูกมีผู้รักษาประตูก็มาหาไม่ไว้ใจครับตรงกระโดดตัดออกหลังครับแต่ลูกเตะยังอยู่นะครับของสกิตาลิงยับยั้งเดินหน้าลุ้นประตูตีเสมอต่อไปก็เหลือ7นาทีเสร็จครับทุ่งเวลาหลังครับคือไปนี่เป็นโมเลกับหวานเด็กนะฮะรวมกับพร้อมเลยครับแล้วเป็นเรื่องความเป็นข้าวหลังสกิตาลิงสกิตาลิงเปิดมายังไม่ยอมครับให้ฐานะขึ้นมาจังหวะนี้ทุกคนไม่ได้เชื่อครับสกิตาลิงมาครับเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเบียร์กันอยู่เบียร์กันอยู่ล็อกไอ้ยาสวนกลับขึ้นมาเจ้าซักซักจะไงแข็งแกร่งยับดีครับความแข็งแกร่งยับเขาเลยครับซักครับซักไหวก็ได้ใจได้แต่ยาวเกินไปแล้วเขาเบียร์ก็ดูดังขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวต้องอธิบายให้ฟังนะครับจะตายตัวเล่นเป็นเกมครับได้ฟรีคิกครับฟรีคิกครับผมเอเลี่ยนเนี่ยสายยิงชันแลปาออกสกัดไม่โดนครับยังเป็นบอลทุ่มอยู่ครับนี่ครับถึงบอลเร็วครับถึงบอลทุ่มอยู่ครับสกิตาลิงตกลาเติมมาสักครั้งครับสกิตาลิงเอาเจ้าอุ้มเอาได้เปรียบได้เปรียบครับได้เปรียบครับโอ้โหเจ้าจับจับนี่ครับจับจังหวะได้เปรียบครับใส่ให้ได้เปรียบครับถูกเดี่ยวแปรเสาสองไม่เหลือครับสามประตูหนึ่งครับเอเดียที่นำสกิตาลิงครับนี่เราเดียวนะยิงไกลไม่ให้กรอบตัวนี้พัสบอลครับพัสบอลแต่ลูกเตะหนึ่งครับสกิตาลิงเด
เหลือ5นาทีสุดท้ายครับเกมในครึ่งเวลาหลังครับในมุมด้านซ้ายครับเปิดเรียกล็อกเข้าขวาล็อกมาล็อกมาปล่อยไม่ผ่านกลับขึ้นมาหาเชิญกลับขึ้นไปนะครับเอเลียนเอเลียนให้มาเจ้าก๊อฟปีเบียนก๊อฟก๊อฟยิงไหมก๊อฟยิงลูกนี้โอ้โหตัวสามประตูครับต้องปัดครับเอาแล้วซาบิคีหลุดหอกหลังไปครับโอ้เป็นมาทุ่มครับโอ้ยปีเบียนครับจอมปีบวกครับจับรองครับชนะหวานไปเลยกระชากว่างกระชากว่างก๊อฟที่ขยันนักแข่งออกไปจ่อยาเลยลูกคุ้มนะครับของอุเบกลูกคุ้มครับอุเบกขึ้นมาแล้วครับแต่จังหวะเดียวแล้วแม่เกิดไม่ดีครับบอลมันไปออกข้างไปครับบอลตุ้มกับพลิกระดิ่งยังได้บอลอยู่ครับเจ้าอีกทายมาไปหาเจ้าแจ็คครับจะโหลดอีกทีไม่หาครับจับได้ครับพลิกระดิ่งเจ้าอีกนี่ครับจ่อแท็กติกครับจ่อแท็กติกครับแล้วได้เจมูมิวโอ้ไม่เข้ากรอบครับผ่านหน้ารัวไปครับเกี่ยวเสาสองออกหลังครับผ่านใจครับเอเลียนผมจะเอาบีเบียมครับบีเบียมครับบีเบียมเจ้าก๊อฟก๊อฟบีเบียมก๊อฟบีเบียมโอ้ยังจ่ายแล้วซ้ายได้แล้วเกี่ยวที่ซ้ายโอ้โหแกยิงไกลไหนแล้วนะโดยเหยียบไม่ดีโอ้ตาแต่ลงเข้าไปนะโอ้จังหวะนี้ยังไงครับแฮกบอลนะฮะแฮกบอลครับบีเจต่อแจ็คก็แฮกอย่าทำความภาพลงตานะฮะเพื่อที่ไม่เห็นนะครับโอ้โหนี่ครับบอกว่ายกเท้าขวาเนี่ยฮะเป็นปลายมือนะฮะนี่ครับแฮกบอลครับฟรีที่ก็ฟรีที่ช่วยที่ของปฏิทินครับพบผู้อีกก็ต้องอยู่ไหนตัวที่สองครับตีตื้นครับปฏิทินสายยิงลูกนี้ติดแขนครับยังไงครับสองจับโดนล็อกมาไม่ยอมครับเคลียร์ยิงออกข้างไปสุดยอดเลยครับจากมือยาวลงมาเลยครับจะลงเหรอนะจะลงไปแล้วโอ้โหตีมันโดนมีของแกแซมเยอะครับตีมันโดนล็อกคู่ครับดาวคู่ครับล็อกคู่ครับได้ฟาวฟรีคิกของตากิตาลิครับไหลลูกชูมาแฟนตีนี่ไม่เอาครับดูครับดูก๊อฟครับดูก๊อฟครับดูเขาครับทีเดียวครับล็อกให้นะโล่งๆเอ้าเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหไม่ได้ยิงครับเอ้าแล้วพยายามจะแยกกันด้วยนี่ตามบอลอยู่ตัดกระลิงให้ไปกลางตะลุงตุ้มของถุงกระลิงลุกมาลุกมาโยกมาไหลด้านขวาจับแล้วซัดไม่เข้ากรอบแม่เพื่อนไทยเลยครับเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับเปลี่ยนขอเปลี่ยนตัวครับขอเปลี่ยนตัวก่อนครับเล่นใหม่ครับ
ทำเวลาไปเจ็บ2นาทีนะครับเจ็บ2นาทีครับไปเลยดูมาครับเปลี่ยนตัวแล้วไม่ยอมเลยเอาไปได้ก็ได้ใครติดล็อกครับบอลทุ่มครับจะได้ทำปกติถึงได้ครับมาลองโยนครับโผล่ไปไว้ก็แจ็คแจ็คได้ครับ17ตามจัดเข้ามาหรือเปล่าเข้าสองครับเอาป๊อปสับพีมาแล้วหรือเปล่าเอ้าถึงแบบแปลนี่โอ้เรียบร้อยเอฟเอเลียนครับขึ้นนำ4ประตูต่อ1ครับจังหวะนี้ต้องสวนกับพุทธศาสนาออกบอลฉลาดเลยครับนี่ความสวนกับครับถูกหน้าที่มาแปลสวนตัวพุทธศาสนาเข้าไปครับ4-1ครับมาขึ้นมาครับเอเลียนมาครับพี่เบียร์ถูกนะครับต่อแจ็คต่อแท็กครับเองแล้วแทงซ้ายโอ้โหโอ้โหถ่ายแต่งบอลแล้วเข้ามาไม่โดนบอลครับดูต่อแท็กหรือว่าไปดูลูกคืนที่เขาดูเลี่ยงนะครับในตัวกลางครับเอเลียนเอเลียนมาลูกเอ๊ะมาอย่างไรก็โอ้ต้องต่อต้องต่อจังเล็กบีเบียนบีเบียนโอ้โหแล้วผู้ตัดสินเป็นคนวิจารณ์เวลาการแข่งขันนะฮะเชิญนักเตะทั้งสองทีมครับตั้งแถวที่กลางสนามก่อนครับกับไม้จับมือก่อนครับแล้วก็เป็นคณะของเอเลียนครับเป็นทีมที่3ครับในสนามนี้ครับถามเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเจอเพื่อนของสกุลิศครับเพื่อนเข้ามาสบายตัวครับแสดงสกุลิศครับนะครับยินดีกับทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับเป็นแพ้ของเอเลียนครับเอาชนะสกอร์4ประตูต่อ1นะครับนะครับต้องขอบคุณครับสำหรับทีมที่สกุลิศครับส่วนทีมเอเลียนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูป